สว,ส,สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเริอรีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เอาเคล็ดรับการแก้ห่วงจุ้ยนะคะแบบง่ายสุดๆนะคะทุกคนสามารถทําได้นะคะถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องค้าขายนะคะไม่ดีในปีนี้นะคะ และเงินทองนั้นหายากในปีนี้นะคะรวมถึงนะคะมีสิ่งกดทับชีวิตไม่ให้เจริญรุ่งเรืองนะคะและมีความขัดแย้งกับผู้ร่วมงานสิ่งนี้ช่วยคุณได้นั่นเองค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ค่ะ นั่นก็คือแก้วน้ำสีใสค่ะอุปกรณ์แก้ห่วงจุ้ยสารพัดจริงๆนะคะและที่สำคัญง่ายมากๆด้วยนะคะการแก้ห่วงจุ้ยบริเวณที่ไม่ดีบริเวณอับโชคบางครั้งเนี่ยต,ต้องถึงขนาดลื้และสร้างใหม่ค่ะแต่ปัญหาเหล่านี้จะจบด้วยนะคะนะ้แก้วน้ำใสๆเท่านั้นนะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่านะคะบางทีเนี่ยถ้าต้องลื้นะคะต้องทุบเนี่ยมันก็เสียเงิน เสียทองกันเยอะนะคะซึ่งทีนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าใช้วิธีแก้แก้วน้ำใสๆเนี่ยช่วยแก้อย่างไรบริเวณไหน แก้ได้มั่งค่ะนั่นคือนะคะบริเวณแรกได้แก่ค่ะบริเวณใต้คานนะคะทางทางห่วงจุ้ยเชื่อนะคะว่าการอยู่ใต้คานจะส่งผลให้เครียดกดดันหงุดหงิดความคิดไม่พังพลูนะคะมีปัญหาเรื่องการวางแผนนะคะงานต่างๆนะคะงานจะสําเร็จรุ่งร่วงได้ไม่ดีนะคะและมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะโดยเฉพาะอาการปวดไมเกรนนั่นเองค่ะวิธีการแก้ห่วงจุ้ยง่ายง่ายเลยนะคะแค่เพื่อนๆนะคะนํา แก้วน้ำใสๆเติมน้ำเต็ม2แก้วค่ะแยกไว้บริเวณใต้คานและเสริมต้านการกดทับของใต้คานไม่ทำให้ใต้คานนั้นมากดทับนะคะในส่วนของสมองนะคะเรื่องโชคลาภของเรานั่นเองค่ะบริเวณที่2นะคะที่สามารถใช้แก้วน้ำใสใแก้ได้เลยนั่นก็คือบริเวณนะคะที่เรานั่ง มีสิ่งทิมแทงมีเสานะคะพุ่งเข้ามานะคะหรือมีสิ่งก่อสร้างเนี่ยพุ่งเข้ามาที่โต๊ะทํางานของเรานะคะเราใช้แก้วน้ําใสๆตั้งอยู่บริเวณโต๊ะทางานอย่างนี้ช่วยได้ค่ะบริเวณที่3ค่ะที่ใช้แก้ได้ ง่ายๆเลยนะคะจากแก้วน้ําใสๆนะคะโต๊ะทํางานนี่นะคะที่ไม่มีพนักพิงนะคะนําแก้วใสๆเติมน้ําเต็มนะคะวางไว้ที่โต๊ะทางงวงจุ้ยเชื่อว่าเป็นการแก้ทางวงจุ้ยนะคะเรื่องการสะท้อนนั่นเองค่ะและนะคะวิธีที่3มค่ะตั้งแก้วน้ําใสๆไว้เหมือนกันถ้าเกิดเราทะเลาะขัดแย้งกับเพื่อนๆนะคะแก้วน้ําใสๆนะคะจะช่วยสะท้อนสิ่งที่เลวร้ายที่เพื่อนคิดจะมาทาร้ายเรานะคะ ให้ออกไปให้หมดเลยค่ะและบริเวณนะคะโต๊ะทำงานอีกถ้าเกิดบริเวณโต๊ะทำงานนั้นนะคะมีคนเดินพุกพรานทำให้เราไม่มีสมาธิขาดสมาธิในการทำงานนะคะทางฮวงจุ้ยเชื่อว่าทำให้เราเนี่ยขาดสมาธิทำงานแล้วทำให้เราทำงานผิดพลาดไม่ได้ตามเป้าหมายนะคะถูกเจ้านายด่าบ่อยนั่นเองค่ะซึ่งนะคะเราการเรานำแก้วน้ำใสๆเติมเต็มนะคะมาวางโต๊ะทำงานค่ะลดบรรเทาการไหลเวียนพลังร้ายรอบโต๊ะนั่นเองค่ะ สุดท้ายค่ะให้ตั้งของมงคลธาตุน้ําก็คือแก้วน้ําใสๆนี่แหละค่ะวางไว้ตวางไว้นะคะด้านซ้ายมือนะคะของโต๊ะเก็บเงินนะคะเมื่อเราทํามาค้าขายจะช่วยทําให้ค้าขายเราคล่องมากยิ่งขึ้นประสบความสําเร็จค่ะเพราะตามความเชื่อของชาวจีนที่ว่าน้ําคือเงินนะคะเงินคือน้ําน้ําคือโชคลาภค่ะแต่การที่นํามาวางนะคะไม่ว่าบริเวณไหนนะคะ จุดข้อห้ามเลยนะคะก็คือน้ำจะต้องสะอาดสเสมอค่ะ และนะคะอย่าให้มีตะไคร่นะ้ําเป็นอันขาดมันเปลี่ยนน้ําเสมอนะคะไม่ปล่อยให้น้ําสกรปรกเหม็นเน่านั่นเองค่ะเป็นไงมั่งคะสําหรับวิธีแก้วงจุยง่ายแสนง่ายเพื่อนๆลองเอาไปปรับกันดูนะคะไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะสาหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเริอพี่หอมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ของเรานะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิป ดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ